เดี๋ยวแถลงข่าวตอนเที่ยงนะตัดสินใจแล้วเหรอคะท่านตัดสินใจแล้วเหรอคะครับอันนี้ท่านจะออกไปเลยเหรอคะจากการเป็นสมาชิกพรรคอ๋อหมายถึงว่าแค่เราออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเท่านั้นถึงจะสั่งแต่ว่าตำแหน่งรัฐมนตรีท่านยังคงอยู่ถูกไหมคะครับตอนนี้เป็นเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะขอบคุณค่ะยังอยู่นะทั้งเหตุและทั้งมือ